สวัสดีค่ะคลิปนี้ลุงจะมาอธิบายสาเหตุที่ทำให้เต็มเปนะคะเกิดมีจุดสีเหลืองบนก้อนเต็มเปตามภาพนี้นะคะและเจ้าของภาพนะคะก็ได้มีการสอบถามมาว่าแบบนี้ทานได้ไหมครับจุดเหลืองๆนี่คืออะไรนะคะก็จะขอตอบสั้นๆเท่านี้เลยนะคะว่าจุดสีเหลืองๆนี้ก็คือเชื้อปนเปื้อนที่อยู่บนก้อนเต็มเปเรามาดูสาเหตุกันค่ะว่าเกิดขึ้นเนื่องจากอะไรนะคะโดยผู้ที่ได้ทำเต็มเปก้อนนี้นะคะได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าเขาได้ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะในการเจาะรูถุงนะคะโดยหลังจากที่ทำการบรรจุถั่วลงถุงเรียบร้อยแล้วนำไม้เสียบลูกชิ้นมาเจาะรูนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าเชื้อสีเหลืองๆนะคะมีการเจริญเติบโตรอบๆกับจุดที่เขามีการจุดลงที่เขามีการเจาะลงไปนะคะแนะนำมือใหม่หัดทำอย่างนี้นะคะให้ใช้เป็นเข็มหมุดนะคะทำความสะอาดเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ให้เรียบร้อยพักทิ้งไว้แล้วค่อยนำมาเจาะถุงนะคะหรือใครจะใช้เข็มเย็บผ้าก็ได้นะคะนำไปเช็ดแอลกอฮอล์หรือว่าจะลนไฟทิ้งไว้ให้เย็นแล้วค่อยนำมาเจาะรูค่ะเพียงเท่านี้นะคะปัญหานี้ก็จะหมดไปค่ะก็จะไม่มีการปนเปื้อนจากเชื้ออื่นๆส่วนตัวลุงแล้วจะนิยมที่จะเจาะรูถุงก่อนที่จะนำมาบรรจุนะคะหากจะถามว่าทานได้ไหมขอแนะนำว่าไม่ควรทานค่ะลองมาฟังความรู้สึกของเด็กที่ได้ทานเต็มเปนะคะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรแล้วก็จืดมากมีจืดแล้วก็มีออกหวานเล็กนิดนึงแล้วเฮียเล้งบอกกรุบกรอบเหรอคะกรอบกรอบมากกรอบจากอะไรไหนมาดูกันนะคะจากถั่วดำถั่วแดงที่เราไม่ได้ลอกเปลือกนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับมือใหม่ที่หัดทำเต็มเปนะคะและขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาโดยตลอดนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ